ชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4และ SMS นะคะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามนะคะใครอยากทราบลัคนาราศีทราบธาตุนะคะก็ส่งเข้ามาถามอาจารย์วิเชียรได้นะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะมาเลยนะคะคุณวรรณานะคะเกิดวันที่8ตุลาคมปี09ค่ะเวลา 4:30 ถูกเวียนคืนที่ดินค่ะอาจารย์ 4:30 ค่ะครับถูกเวียนคืนที่ดินจะได้เงินตามที่ต้องการไหมคะถ้าถามว่าได้เงินตามต้องการไหมไม่ได้ละครับแต่ได้เงินไหมได้เงินอยู่แล้วเพราะว่าดวงบอกปีนี้ได้เงินเป็นคู่มิตรแต่ไม่ได้มากเท่าที่ตัวเองต้องการเท่านั้นเองแต่ว่าถามว่าได้ไหมก็ได้ดีรับรื่นนะฮะแต่ว่าเพียงแต่อาจจะไม่มากเท่าที่ต้องการแต่คงไม่ถึงกันน้อยจนน่าเกลียดแล้วเพราะว่าดวงบอกว่าคุณก็ไม่ได้โกรธอะไรครับนะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณกฤติพงศ์นะคะเกิดวันศุกร์ที่26ตุลาคมปี33เวลาเกิด6โมงเช้านะคะอาจารย์ตุลา33ใช่ค่ะ6โมงเช้าจะหมดหนี้ไหมครับนะคะและก็จะหาเงินแต่งงานสิ้นปีนี้จะทันไหมครับทันครับปีนี้ได้แต่งงานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเพราะดวงนี้เข้าเกณฑ์มีครอบครัวหลังวันที่26ตุลาคมส่วนเรื่องหนี้เนี่ยนะครับก็ดีขึ้นนะครับเขาบอกว่าหลังเดือนกันยาก็น่าจะผ่อนคลายแล้วนะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะมีครอบครัวแล้วนะครับดวงคุณเข้าเกณฑ์ตั้งตัวเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปครับค่ะยินดีด้วยนะแล้วนี่จะทำยังไงดีคะอาจารย์นี่ก็คงต้องจ่ายช่วยกันจ่ายนะแต่เพียงแต่ว่ามันคงไม่เป็นภาระมากหรอกเพราะว่าในดวงบอกการเงินเขาจะค่อยๆดีขึ้นหลังเดือนตะเกิดและดวงนี้เขาเกณฑ์ตั้งต้นชีวิตใหม่นะครับและดวงนี้อีกประมาณปี63จะมีโชคใหญ่มากๆเลยเพราะว่าเผลอๆว่าคุณอาจจะปลูกบ้านใหม่แล้วครับอ๋อแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทุกเรื่องเลยแล้วกันนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่17กรกฎาคมปี28ค่ะเวลา 16:14 ค่ะวันที่17กรกฎาคม28ค่ะ17กรกฎาคมค่ะ28 28ค่ะ 16.14 ค่ะอาจารย์อยากจะรู้เรื่องของการงานการเงินนะคะถ้าจะลงทุนขายของเนี่ยจะดีไหมคะดวงนี้เนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ทำหลังวันที่17กรกฎาคมคือหลังวันเกิดเพราะตอนนี้ดวงคุณตกอยู่การทำขณะที่ดวงตกเนี่ยมันเหมือนเริ่มต้นไม่สวยงั้นถ้ารอได้นะครับแต่ถ้ารอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทำไปแต่ว่าถ้าทำไปแล้วช่วงนี้ก็อย่าท้อนะถ้าไปเริ่มต้นหลังวันเกิดจะดีกว่านะครับเพราะว่ายังมีโอกาสทำได้มากกว่าเงินนะครับและการเงินนี้ตอนนี้การเงินคุณเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับยังอยู่ในสภาวะลุ่มๆดอนๆแต่อย่างน้อยที่สุดปีนี้คุณสามารถที่จะหารายได้ได้มากขึ้นกว่าปีก่อนๆแต่คุณจะมีเงินเหลือเก็บเนี่ยนะครับก็คือวันที่นะครับ11ตุลา61เป็นต้นไปแต่ตอนนี้ก็ใช้อย่างประหยัดแล้วก็วางแผนใช้เงินให้ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิรมนนะคะเกิดวันที่8เมษายนปี16ค่ะอาจารย์ไม่มีเวลาเกิดมาไม่เป็นไรละนะวันนี้ไม่มีเยอะปีนี้จะหมดหนี้ไหมคะแล้วก็จะมีโอกาสมีบ้านบ้างไหมคะปีนี้จะหมดหนี้ไหมปีนี้ยังคงไม่หมดหนี้นะครับเพราะว่าดวงปีนี้เนี่ยในอยู่ในสภาวะยังต้องเป็นหนี้อยู่นะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะฮะปีหน้าเนี่ยก็พอจะดีขึ้นกว่าปัจจุบันนะครับปีหน้าเนี่ยจะดีขึ้นแต่ปีนี้ยังไม่หมดหนี้เงินคุณเนี่ยยังมีสภาวะที่ยังไม่ค่อยดีนักนะครับจนกว่านะครับเป็นปี61ค่ะนะ61แล้วโดยเฉพาะต้องหลัง8เมษายน61ถึงจะพอดีขึ้นครับค่ะแล้วโอกาสมีบ้านล่ะคะโอกาสมีบ้านต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าดวงคุณเนี่ยนะครับเรื่องบ้านเนี่ยยังคุณมีเกณฑ์ย้ายบ้านประมาณปี62ค่ะนะครับคาดว่าน่าจะมีบ้านได้เนี่ยนะครับนะพอจะมีบ้านหรือมีโอกาสจะต้องย้ายบ้านไปอยู่ในที่ที่มั่นคงเนี่ยเป็นปี63ค่ะแต่62ก็วุ่นวายเรื่องบ้านนะครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพรพิมลนะคะเกิดวันที่12เมษายนปี22ค่ะอาจารย์เวลาเกิดช่วงสายไม่รู้เลยถ้าช่วงสายนี่บอกไม่ได้จริงๆ12เมษายน22ช่วงสายนะคะถามว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะดวงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดาวศุกร์สูงอายุและดาวศุกร์ของดวงนี้เป็นดาวที่ค่อนข้างจะอ่อนแอที่สุดนะครับและดวงนี้เนี่ยโดยช่วงเวลานี้เนี่ยภาษามาดูก็เรียกว่า
ถ้าเราว่ากันโดยดวงเนี่ยนะครับเอาว่าวันที่คุณถามว่าดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็หมายความว่าคุณจะต้องพ้นวิกฤตตรงนี้ไปจนกว่าจะเข้าวันที่23 มีนา 62นะครับถึงจะเรียกว่าพอจะดีขึ้นได้อีก2ปีด้วยกันอีก2ปีครับใช่ครับเป็นกำลังใจให้ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณใหญ่ค่ะเกิดวันที่22 มีนาคมปีนะคะอาจารย์2493 2493ค่ะวันพุธนะคะเวลาประมาณ7 โมงเช้าจะทำบ้านได้ไหมนะคะสุขภาพโชคลาภและหนี้หมดเมื่อไหร่คะจะทำบ้านได้ไหมถ้าเวลา7 โมงเช้าเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยนะครับจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องบ้านแต่ว่ามันเหมือนว่ามีอุปสรรคตลอดเวลานะครับเอาผมว่าอย่างนี้ดีกว่านะถ้าอยากจะทำบ้านโดยไม่มีอุปสรรคหรือไม่มีแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันค่ะนะครับถ้าลูกหลานทำถ้าทำด้วยตัวเองเนี่ยจะมีอุปสรรคแล้วถ้าทำต้องใช้เวลายืดเยื้อเกือบ2 ปีถึงสำเร็จครับค่ะสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพไม่ค่อยดีนะคุณเข้าเกณฑ์ป่วยในปีนี้ถึงบอกว่าไม่อยากให้ทำอะไรหนักๆเนี่ยคุณเข้าเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในปีนี้ที่ต้องระมัดระวังและที่สำคัญก็คือผลจากการป่วยเนี่ยมันจะสะดุดเรื่องเงินด้วยนะครับแต่ว่าการป่วยเนี่ยไม่ได้รุนแรงนะคือป่วยแล้วหายแต่เป็นหนี้ด้วยแต่ว่ามันมีภาระเรื่องหนี้อยู่ถึงบอกการเงินคุณไม่คล่องไงนะครับเรื่องหนี้เนี่ยยังเป็นแรงกดดันในดวงคุณอยู่เนี่ยไปอีก2 ปีครับคือบอกอีก2 ปีทำจะราบรื่นกว่าค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้อีก1 สายมาแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากคุณอะไรคะคุณชยานีค่ะชยานีเกิดวันที่เท่าไหร่คะคุณชยานีขอจะขอดูดวงให้ลูกค่ะลูกสาวค่ะลูกสาวเกิดวันที่เท่าไหร่คะลูกสาวเกิดวันที่6 กันยา6 กันยา2537ค่ะ2537เวลาเวลาเวลา2 ทุ่มครึ่งค่ะพี่โจครับ2 ทุ่มครึ่งนะครับโอเคครับครับเอาละตอนนี้ลูกสาวเนี้ยเพิ่งแต่งงานหรือเปล่าคือผู้สาวคุณตอนนี้เหมือนกำลังมีแฟนนั่นแหละตกลงเขาคบอยู่ไม่มีนะคะไม่รู้สิแต่เดี๋ยวบอกว่ามีแฟนอยู่อะแล้วเขาจะเรียนจบปีหน้าใช่ไหมครับหรือว่าปลายปีจะกำลังจะจบใช่ไหมครับพระดวงอยู่ในช่วงกำลังจะจบครับใช่แล้วก็จบครับว่าเพื่อนนะคะเพื่อนทำไมเพื่อนถึงตั้งเนี่ยตั้งเนี่ยตั้งงอนกับแกเยอะแกอยู่ไม่มีความสุขอะค่ะคืออย่างนี้ลูกคุณเนี่ยเป็นคนที่เกิดในราศีมีนคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยจะมีชีวิตสันโดษสมถะไม่ยุ่งกับคนอื่นทำให้คนอื่นน่ะเข้าใจยากเหมือนคนไม่เข้าใจเขาแล้วเพราะเขาไม่ค่อยเปิดตัวเป็นคนที่คบกับคนไม่ค่อยคบกับคนแต่ไม่ได้มีโทษกับใครนะแต่ลูกคุณเหมือนคนที่ไม่ค่อยคบคนแล้วทำให้คนน่ะไม่เข้าใจเขาเมื่อคนไม่เข้าใจเขาคนก็ตั้งแง่รังเกียจเขาเป็นคนที่ขาดทักษะในการสังคมกับคนแต่เพื่อนเขาไม่ได้เกลียดเขาหรอกแต่เพื่อนไม่เข้าใจเขาเพราะฉะนั้นลูกคุณต้องฝึกมนุษยสัมพันธ์ใหม่ให้รู้จักการเข้าถึงคนแล้วลูกคุณเนี่ยอาการแบบนี้ต่อไปทำงานก็จะยากลำบากขึ้นเพราะไม่มีใครเข้าใจเขานะเพราะฉะนั้นใครมีดวงแบบนี้เนี่ยต่อไปจะลำบากกินเงินเดือนก็ไม่ไหวเพราะเนื่องจากคนไม่เข้าใจในสุดก็ต้องดิ้นรนออกมาทำธุรกิจส่วนตัวและพอทำธุรกิจส่วนตัวคนลูกค้าผ่านไปผ่านมาเขาไม่สนใจคุณพอซื้อแล้วก็ไปแต่ว่าพอไปทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นคณะทุกคนก็ไม่เข้าใจอย่าว่าแต่เพื่อนเลยผมว่าคนในบ้านก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาครับตอนนี้ไปฝึกงานอยู่กับเพื่อนนะคะครับใช่ครับนิสัยเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างสันโดษแล้วก็สมรรถะไม่ค่อยวุ่นวายกับใครข้อดีคือไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านข้อเสียคือคนไม่เข้าใจค่ะนั่นแหละคือปัญหาเพราะฉะนั้นลูกคุณจะต้องฝึกการเข้าสมาคมให้เป็นให้ดีกว่านี้นะเพื่อใช่ไหมคะใช่ครับนะแล้วก็รู้จักเขาเรียกว่าฝึกการเข้าคบสังคมอ่ะให้พอเหมาะลูกคุณขาดสังคมครับค่ะค่ะครับแต่แกอยากมีเพื่อนนะก็รู้ว่าแกเข้าเพื่อนไม่เป็นน่ะคบคนไม่เป็นคุณต้องฝึกเงี้ยอย่างน้อยแกต้องหาเพื่อนสนิทสักคนนึงดึงแกเข้าไปในกลุ่มเพื่อนแล้วก็คบให้พอดีคือต้องรู้จักตัดสินใจด้วยตัวแกเองนึกภาพออกมั้ยฮะคือต้องรู้จักคบคนไม่ใช่ว่าต้องคบไปหมดมันไม่ใช่แต่ต้องรู้จักเลือกรู้จักคบค่ะนะฮะลูกสาวคุณขาดทักษะในการคบเพื่อนค่ะนะครับค่ะแล้วสอนบอกให้ทำอะไรแกไม่ยอมแกไม่เอาก็พอนั่นนะสิเพราะแกไม่อยากให้ใครยุ่งด้วยไงนั่นคือปัญหาของแกเพราะว่าแกไม่ค่อยยุ่งกับสังคมนั่นแหละใครพูดอะไรแกก็ไม่เชื่อไม่ฟังอะไรทั้งนั้นน่ะผมถึงบอกแม้แต่คนในบ้านแกยังไม่เข้าใจเลย
คนในครอบครัวก็ไม่เข้าใจแกก็ไม่เข้าใจคนในครอบครัวแล้วถามว่าถ้าไปทำงานจริงเงินเดือนอะไรจะเกิดขึ้นนั่นแหละคือปัญหาคุณรู้ไหมคนที่ได้คะแนนเกียรตินิยมหลายคนนะฮะตกงานเพราะสาเหตุนี้แล้วชีวิตก็ไม่ก้าวหน้าเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะคบคนไม่เป็นลูกคุณอ่ะขาดทักษะในการคบเพื่อนไม่ใช่เพื่อนมีปัญหานะเพื่อนคุณมีปัญหาเพื่อนไม่ได้มีปัญหาแต่ลูกคุณมีปัญหามีปัญหาที่คบคนไม่เป็นค่ะครับเอาโอเคจะถามอีกไหมค่ะแล้วเนี่ยพอกลับมาวิทย์เลยนี่แกจะอยู่กับเพื่อนเมทแกได้ไหมก็นั่นแหละก็ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนเนี่ยฮะเพื่อนไม่ได้จงเกลียดจงชังอะไรแกแต่มันเป็นความไม่เข้าใจไงก็หาเพื่อนที่สนิทกันอ่ะดึงเข้าไปสู่กลุ่มแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแล้วลูกคุณต้องรู้จักคบคนนี่คือการฝึกค่ะฝึกรู้จักยิ้มรู้จักพูดนะครับรู้จักยิ้มรู้จักพูดเขาบอกมี4คำที่พูดบ่อยๆสวัสดีขอบคุณขอโทษแล้วก็ยิ้ม4อย่างเนี่ยกิริยา4อย่างเนี่ยจะทำให้มีเพื่อนค่ะนั่นไงพอพูดแล้วแกพูดไม่เป็นน่ะพูดแล้วพูดสั้นแบบตูบอกว่าเวลาพูดสั้นนิดแกก็พูดแต่ไม่ถ้าพูดสั้นไม่เป็นไรครับยิ้มเยอะๆค่ะนะครับคนพูดสั้นไม่เป็นไรแต่ขอให้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะนะครับผมว่าลูกคุณไม่พูดแล้วยังไม่ยิ้มด้วยครับค่ะนะค่ะเค้กนะเนาะค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณพรนะคะเกิดวันที่19มีนาคมปี21นะคะเวลา 4:10 น.ค่ะครับ 22.10 นะคะถามเรื่องของการเงินบอกว่าธุรกิจแย่ค่ะอาจารย์ใช่ครับธุรกิจแย่อยู่แล้วแล้วดวงคุณมีแนวโน้มจะสร้างธุรกิจใหม่ภายในปลายปีนี้เปลี่ยนธุรกิจเลยธุรกิจเก่าเนี่ยจะไม่คุณมีทางเลือกอยู่2ทางคือเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจกลับไปเริ่มธุรกิจในที่ใหม่ยังไงก็เกิดภายในปลายปีนี้หลังเดือนกันยานะครับและการเงินคุณจะลดแรงกดดันลงในช่วงหลังเดือนตุลาคมนะดวงคุณมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะสิ่งหนึ่งที่คุณควรต้องรีบทำก็คือพัฒนาชีพใหม่สร้างบุคลิกใหม่คุณมีโอกาสเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยานี้เป็นต้นไปครับและคราวนี้ไม่เหนื่อยละนะครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนค่ะอาจารย์ปี23คุณกฤษดานะคะเวลาเกิดคือ8:12 น.ถามเรื่องเงินว่าจะมีใช้ปลดหนี้สินหรือเปล่าครับแล้วก็งานที่ตั้งใจจะทำคุณมีโชคในเรื่องการเงินนะครับสิ้นปีนี้ค่ะสิ้นปีนี้แต่เงินได้มาก็หมดได้มาหมดแต่จะหาเงินได้คล่องขึ้นแต่ก็หมดและพอจะมีเงินเหลือเก็บเนี่ยก็คือประมาณหลังวันที่21พฤศจิกายนของปี61ค่ะแต่ว่าเอาว่าปลายปีนี้เริ่มมีเงินเหลือเก็บค่ะไม่มีเงินเก็บมีเงินมากขึ้นแต่ต้องใช้หนี้หมดไม่มีเงินเก็บแต่มีเงินจ่ายหนี้ค่ะแล้วก็21พฤศจิกายน61ถึงจะพอมีเงินเก็บค่ะนะครับแล้วงานที่ตั้งใจจะทำล่ะคะแล้วการงานเนี่ยงานที่ตั้งใจจะทำเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้ทำเพราะมีอุปสรรคหมดกว่าคุณจะทำอะไรได้เนี่ยก็คือปลายปีหลัง28พฤศจิกายนหลังจากที่ดวงคุณเริ่มดีขึ้นนั่นแหละครับค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพัทรดนัยนะคะเกิดวันที่21กันยายน30วันจันทร์นะคะไม่มีเวลาเกิดมาเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์สอบถามเรื่องของการงานค้าขายนะคะกำลังจะเปิดร้านเนี่ยจะดีไหมครับจะเปิดร้านนะครับเปิดร้านเปิดได้เลยครับเพราะว่าพอจะดีขึ้นได้แล้วนะครับแล้วพอมีโอกาสที่จะทำได้สำเร็จนะครับพอร้านตอนนี้เริ่มดีขึ้นคุณสามารถดำเนินการได้เลยนะครับก็เปิดได้เลยแต่ว่าอุปสรรคคุณจะหนักมากนะครับหลังเดือนกันยาต้องอดทนเอานิดนึงแต่ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเองครับนะคะก็สำหรับคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะอยากให้ส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะท่านต่อไปค่ะคุณศรีสุดานะคะเกิดวันที่15กรกฎาคมปี20เวลาเกิดเนี่ยคือถามลัคนาด้วยนะคะอาจารย์แต่บอกว่าเกิดตอนพระฉันเพลนะคะฉันเพลก็ประมาณ11โมงกว่าเนาะลัคนาราศีอะไรคะธาตุอะไรแล้วก็อยากทราบว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีบุตรคะเออ
มีบุตรเนี่ยจะมีในปีหลังวันเกิดคุณ15กรกฎาคมปีนี้ค่ะนะครับลัคนาคุณเป็นราศีกันธาตุดินค่ะการเป็นธาตุดินนะคะแล้วก็บุตรก็กลางปีนี้เป็นต้นไปกลางปีนี้เป็นต้นไปนะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่2มกราคมปี22ค่ะวันอังคารเวลา4ทุ่มหรือว่า22นาฬิกานะคะถามเรื่องการเงินและอาชีพที่เหมาะสมค่ะการเงินตอนนี้ยังเป็นลักษณะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็หนี้สินอยู่นะครับจนกว่าจะพ้นปีนี้ไปถึงจะการเงินจะคล่องตัวคนเนี่ยเกิดในราศีสิงห์นะคะคือว่าธุรกิจที่เหมาะจริงๆคือธุรกิจส่วนตัวและธุรกิจที่ทำได้เนี่ยคือเขาบอกว่าเหมาะกับธุรกิจที่เริ่มจากธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีนะครับให้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกงานประเภทเขาเรียกอะไรงานที่เกี่ยวงานค้าขายงานขนส่งหรืองานที่ต้องค้าส่งและงานที่เกี่ยวงานฝีมือหรืองานช่างครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยกันต่อนะคะ SMS ค่ะพิมพ์ VD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606พักสักครู่ค่ะ